ครับเดี๋ยวมันนี่มาปลูกไก่แปลงกิโลมั่นแหละครับปลูกไก่ปลาจะปลูกพักดินเปลี่ยนพืชครับหลังจากปลูกไก่วันปีสองปีแล้วครับมาปลูกมันอีกคนหนึ่งมาปลูกไก่ในสมัยปลูกไก่ไอ้มันจะได้ผลได้ผลสมัยครับพอปลูกไก่แต่ผมอยู่ที่เขาได้ขายเงินครับเพื่อเสียเวลาจังหน่อยแต่มันได้หลายเติมไวครับมันก็เติมปุ๋ยโอ้ยสมมาแล้วบ่สมมาแล้วสมมากลายปล่อยปุ๋ยมามาติดบุกที่ไรให้ปุ๋ยมาแปะกันซะถึงเมื่อที่เราพอมาสอบขึ้นหมอนทุกคนแล้วเนาะเมื่อที่เราก็สอนที่ไรมาหลายปูสนามหลายปูสนามปลูกไรหลักสอดตำของผู้ใดวะไปเป็นทิปกันเนาะปลูกอะไรขนกับบันเอาไปเต็มปิกอัพเลยเนาะโอ้ยปุ๋ยไม่ยังไงเดี๋ยวปลูกไว้ได้มันบ่ได้มาฝังปุ๋ยต้องงานขายอ้อยน้ำขายปุ๋ยน้ำเด้เขาขายปุ๋ยได้ยกลองปูแล้วคนบ้านนี้มันจะได้เหมือนตามใจคนอันนี้ฮะดีไม่นิดมาแล้วมาแล้วโอ้โหอยากเข้าไปอ่ะผมรู้ไปแล้วเลยอยาก
ันหลายจนพอเขาปลูกหมดแล้วดิตีโป่งโป่งตีหัวเขากันเนี่ยดวงมันที่สุดมันเรียงจ้างยอดได้นี่เท่านี้เท่าตีมีเงินได้บ่ของในรำยุทธก็เห็นยับเลยตีจนมือแตกเนาะอันตรายกันเด้อดวงมันใส่เอางอๆลบมาซ้ายน่ะปากก็ต้องเจ็บเลยใครระวังแตกหัวคิ้วดิติดต่อด้วยนี่นะติดต่อติดต่อเบกูอยู่แล้วติดต่อแล้วมันเออนั่นน่ะตําไอ้ตัวนั้นที่นึงแตกจมูก